สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟิตเนสโมเดลผมปอนโอภาภูมิชิตาพันธ์ครับผมเป็นนักกีฬาพบกับเรา2คนเหมือนเช่นเคยนะครับในรายการดีๆแบบนี้ที่มีเนื้อหาสาระบันเทิงเกี่ยวกับสุขภาพและที่สำคัญเลยเรา2คนจะสรรหาวิธีออกกำลังกายต่างๆมาให้คุณผู้ชมถึงบ้านแบบฟรีๆเลยจ้าครับผมเพราะเราอยากเห็นคุณผู้ชมทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็มีหุ่นที่ปังๆตามสโลแกนที่ว่าต่อให้คุณอ้วนจะลงทุนเราก็จะพยุงทำให้คุณหุ่นดีนี่ไงครับยังไงก็วันนี้นะครับอากาศเริ่มหนาวแล้วใช่ครับผมใช่ไหมเทนเนอร์ปื๊ดตื่นมาเริ่มมีความหนาวเย็นขึ้นมานะอากาศเริ่มดีขึ้นถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับเราเพราะว่าฝนตกมาเยอะมากโอ้โหเช้าก็ตกเย็นก็ตกเที่ยงร้อนบ่ายตกเย็นท่วมโอ้โหน่าเบื่อมากตอนนี้เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วถือว่าเป็นฤดูกาลที่คนไทยชอบมากๆเลยเพราะประเทศไทยของเรานะอยากจะบอกว่าน่าอิจฉาบางทีก็อิจฉาต่างประเทศใช่ครับเพราะว่าเขามีฤดูหนาวใช่มีหิมะตกด้วยแต่ประเทศไทยมีแต่ร้อนกับโคตรร้อนแล้วก็ฝนตกน้ำท่วมอะไรอย่างนี้แต่ผมก็ดีใจที่อยู่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์มากมายเลยยังไงช่วงนี้ฤดูการเปลี่ยนแปลงก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงแรกของเราช่วงโมเดลทิปมาพูดถึงเลยเป็นปัญหาเกี่ยวกับการออมร่างกายว่าเซเนปืดครับผมทุกคนก็มีคำถามต่างๆนานาผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการหาข้ออ้างมากกว่าที่จะออกกำลังกายเพราะเขาจะพยายามหาคำตอบเหล่านั้นเพื่อซัพพอร์ตตัวเองไม่ให้ได้ออกกำลังกายหรือเปล่าไม่รู้นะน้องๆหลายคนก็ถามมาว่าพี่จริงๆแล้วออกกำลังกายตอนไหนดีที่สุดนี่ไงผมครับอาคุณเป็นเทรนเนอร์เลยคุณคิดว่าการออกกำลังกายตอนไหนมีประโยชน์มากที่สุดถ้าเป็นตัวผมนะครับช่วงของผมก็เป็นช่วงบ่ายสามไปครับบ่ายสามเป็นต้นไปแต่สำหรับผมตอนนี้โปรแกรมไดเอทของผมคือ intermittent fasting ผมจะรับประทานอาหารในช่วงบ่ายเพราะฉะนั้นออกกำลังกายในช่วงเช้าช่วง11โมง10โมง11โมงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันได้ผลดีที่สุดคุณคิดว่าตอนบ่ายสามตอนเย็นเห็นไหมครับทุกคนก็จะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องคือสิ่งที่เราเขาเรียกว่าอะไรนะเทรนเนอร์ปื๊ดคือสะดวกมากที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นออกกำลังกายตอนไหนก็ได้ครับที่เราสะดวกนั่นแหละได้ประโยชน์มากที่สุดไม่ต้องหาข้ออ้างเลยถูกต้องครับคุณปอนว่าโอ้จริงๆแล้วเทรนเนอร์ปื๊ดบอกว่าตอนบ่ายสามเพราะฉะนั้นเราว่างตอนเช้าเราไม่ออกดีกว่าเพราะบ่ายสามเราไม่ว่างเป็นข้ออ้างในการที่เราจะได้ไม่ออกกำลังกายแต่ส่วนผมออกตอนเช้าตอนช่วง10โมง11โมงเฮ้ยพี่ปอนบอก11โมงเพราะฉะนั้นเราไม่ว่างตอนเช้าเราก็ไม่ต้องออกสิเพราะออกตอนเย็นไม่ค่อยดีอะไรอย่างงี้แล้วมีกลุ่มวัยทำงานของคุณปอนที่จะใช่เพราะฉะนั้นเขาทำงานตั้งแต่8โมงเช้าไปนะจนถึง5 6โมงเย็นเลยเพราะฉะนั้นอ้าวเทรนเนอร์พื้นบอกบ่าย3ผมบอกเช้าอ้าวไม่ต้องออกเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นออกตอนอื่นไม่ดีแล้วบางคนก็เลิกด้วยครับ6โมงทุ่มนึง2ทุ่มเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสรุปไปเลยนะครับว่าสะดวกตอนไหนออกตอนนั้นเลยเพราะโปรแกรมของเทรนเนอร์ปื๊ดเนี่ยเขาก็ทำโปรแกรมไดเอทแบบปกติถูกต้องครับแล้วผลการวิจัยนะครับอย่างที่เขาบอกกันมาว่าให้ออกช่วงบ่ายจริงๆแล้วนะผลการวิจัยเขาสรุปมาแล้วว่าให้ออกช่วงบ่ายๆเป็นต้นไปถึงเย็นเนี่ยจะได้ประสิทธิภาพในการสร้างกล้ามเนื้อดีที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่าเราได้รับประทานอาหารไปในช่วงเช้าไงช่วงเที่ยงเราจะมีพลังงานเก็บสะสมเป็นไกลโคเจนในตับแล้วก็กล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเวลาเราไปออกกำลังกายเราก็จะมีพลังมีแรงในการที่จะยกเวทแต่สำหรับโปรแกรมไดเอทของผมตอนเช้าเพราะว่า intermittent fasting เน้นให้ออกกำลังกายในช่วงท้องว่างเราสามารถดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้เยอะที่สุดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้โปรแกรมไดเอทของแต่ละคนก็มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเอาที่เราสะดวกครับผลการวิจัยก็บอกมาแล้วที่อย่างที่ผมบอกไปแต่เปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างไม่เยอะเลยนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวครับผมอยู่ที่ว่าเราสะดวกตอนไหนก็สามารถสร้างกล้ามเนื้อและออกกำลังกายได้เหมือนกันเพราะเด็กตื่นมาไปโรงเรียนคุณครูก็ให้ออกกำลังกายช่วงเช้าเห็นไหมมีการแอโรบิกก่อนเพราะว่าการออกกำลังกายช่วงเช้าก็มีประโยชน์ช่วยให้เรารู้สึกตื่นตัวกระชุ่มกระชวยที่จะมีแรงเรียนหนังสือทำกิจกรรมนั้นๆโรงงานก็มีนะมีการแอโรบิกก่อนเพื่อเราตื่นตัวอะไรอย่างนี้บ
บางโรงพยาบาล นะครับผมพาแม่ไปหาหมอตอนเช้าเช้าแปดโมงยืนครบธงชาติธงชาติธงชาติเสร็จนะครับก็จะมีแบบว่าพวกพยาบาลหรือคุณหมอเนี่ยที่อยู่ตามจุดต่างๆก็จะมาทำกิจกรรมร่วมกันมีการโยกย้ายขยับร่างกายเพราะว่าการขยับเนี่ยเท่ากับออกกำลังกายแล้วเป็นการกระตุ้นร่างกายให้มีการหลั่งสารเอนโดฟินขึ้นมาด้วยนี่จะทำให้เรากระปรี้กระเป๋าได้ทั้งวันเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปเลยแล้วกันครับผมออกกำลังกายตอนไหนก็ได้ที่คุณสะดวกนั่นแหละครับได้ผลประโยชน์มากที่สุดเลยสรุปแค่นี้ง่ายๆเทนเนอร์ปื๊ดครับผมคุณบอลไม่ต้องไปซีเรียสมากนะใช่จริงๆบางทีผมเช้าไม่ว่างผมก็ไปออกบ่ายออกเย็นขอให้เราได้ออกกำลังกายแค่นี้แหละประโยชน์มันก็เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วใช่ครับอย่าพยายามหาข้ออ้างที่จะไม่ออกกำลังกายแต่ให้พยายามหาวิธีทางที่จะมาออกกำลังกายดีกว่าถูกต้องเลยครับข้อนี้คมตบมือเลยอ่ะช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงไฮไลท์ของเราทุกเทปเลยครับผมทุกสัปดาห์คุณผู้ชมเขาจะอยากดูในช่วงนี้มากใช่นะผลการตอบรับออกมาดีมากช่วงเราเนี่ยเป็นช่วงที่น่าเบื่ออย่าพูดเยอะเทนเนอร์ปื๊ดเรา2คนเนี่ยฟอยฟอยนิดๆหน่อยๆช่วงความรู้เนี่ยคนจะไม่ค่อยชอบถูกต้องครับคุณปอนแต่ฟังปังไปฟังฝังให้เข้าหูไปทนฟังนะครับเดี๋ยวมันจะจำได้แล้วจะบอกว่ามันจะมีประโยชน์เองไม่มากก็น้อยจากสิ่งที่เราพูดไปนะครับยังไงก็ลองไปหาข้อมูลเสิร์ชทาง Google พยายามหาตอนนี้เพราะว่าแหล่งข้อมูลสามารถหาได้จากหลายช่องทางเลยมีประโยชน์แน่นอนอย่าเอาแต่อยู่ในบ้านแล้วฟังคนนู้นฟังคนนี้พูดพยายามหาอะไรที่มันเข้ากับตัวเองประยุกต์ให้มันเข้ากับตัวเองให้ได้ดึงประโยชน์ของเทรนเนอร์ปื๊ดดึงประโยชน์ของพี่ปอนเข้าไปร่วมๆกันหลายๆประโยชน์ของทุกๆคนแล้วจะเป็นเราจะเป็นสุดยอดของมนุษย์นี่โอ้โหโอเวอร์มั้ยโอเมอร์มั้ยอลังการครับช่วงหน้าเลยดีกว่านะพลาดไม่ได้เลยเปิดตัวกับพระเอกคนใหม่ล่าสุดเขาบอกว่าร้ายสุดสุดร้ายโหดสุดสุดครับนี่แหละครับคนที่จะมาฆ่าพระสังฆ์แต่ผมไม่ยอมหรอกครับผมจะต้องออกมาช่วยพระสังฆ์แน่นอนนี่เจอเนี้ยเอองอครับผมอ่ะพบกันในช่วงหน้าเลยนะครับในช่วงของโมเดลทอล์คกลับเข้ามาสู่ช่วงโมเดลท้อของเรานะครับเป็นช่วงที่สาวๆทุกคนรอคอยพลาดไม่ได้เลยนะครับนี่ก็คือพระเอกใหม่ล่าสุดแกะกล่องของเราเลยในละครเรื่องสังทองนั่นเองเป็นลูกพี่ของคุณด้วยใช่ไหมครับถูกต้องแล้วขอรับรับบทเป็นอะไรครับผมพระยศตราครับคุณแห่งความโหดความร้ายเขาบอกเป็นตัวร้ายที่น่าหล่อมากอยากเจอไหมครับถ้าอยากเจอขอเสียงปรบมือดังๆไปพบกับเขาเลยโอ้โหเป็นไงครับคุณผู้ชมเขามาแบบไม่ธรรมดามาเล่นเรื่องแรกก็มีอิทธิฤทธิ์เลยนะถูกต้องครับผมเป็นไงครับผมแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรยังไงครับสวัสดีครับผมชื่อนายสุกิจสงแก้วครับรับบทเป็นพยนตราชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อว่าบีดครับบีดบีดชื่อบีดนะเป็นไงบ้างละครเรื่องแรกก็ไม่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นรายการพี่ชิวๆ okay. ยิ้มเหมือนหวานให้กล้องหน่อยนี่อ้อนวอนแฟนคลับหน่อยเรามาเล่นละครจากวงเรื่องแรกด้วยเคยดูละครจากวงมาก่อนหน้านี้ไหมเคยครับเคยดูละครจากวงมาก็เยอะพอสมควรครับแต่ก็เรื่องที่ชอบก็คือแก้วหน้าหมาแก้วหน้าหมาใช่เรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องในดวงใจชอบใครครับชอบใครเรื่องนั้นชอบพ่อพระปิ่นทองครับชอบพระปิ่นทองเป็นตุ๊ดหรือเปล่าเนี่ยคุณอ่ะไม่ผมว่าเขาชอบแก้วหน้าหมากันทุกคนคุณมาชอบพระปิ่นทองคุณยังไงอ่ะบุคลิกของเขาไงครับแบบคุณเพลินของเขาอะไรอย่างนี้ครับก็เลยแบบว่าชอบปิ่นทองชักยังไงอยู่นะคุณผู้ชมครับชักยังทุกคนเรื่องแก้วหน้าหมาเขาชอบแก้วกันทั้งนั้นใช่ไหมแล้วแก้วมณีไม่ได้ชอบตัวสวยด้วยชอบตัวที่เป็นแก้วหน้าม้าเลยตัวม้าดีกระโหลกเนี่ยทุกคนชอบเขาชอบพระปิ่นทองครับผมอ๋อบางทีอย่างเราดูอาจจะเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็ได้นะเราก็อยากเป็นซูเปอร์แมนนะอยากเป็นสไปเดอร์แมนไอรอนแมนอะไรอย่างนี้นี่เขาอยากเป็นพระปิ่นทองยังไงครับผมอ่ะครับครับผมพระปิ่นทองชอบอะไรครับชอบอะไรครับผมชอบเล่นว่าวครับชอบเล่นว่าวอ๋อนี่คุณชอบเล่นว่าวเหมือนกันป่ะชอบเหมือนกันครับชอบเล่นว่าวเหมือนกันเป็นเด็กอยู่อย่าเล่นว่าวบ่อยไม่ดีไม่เกี่ยวครับตอนนี้เลยดีกว่าผลงานล่าสุดของเราคือละครเรื่องสังทองแล้วก็เปิดตัวไปแล้วด้วย
สุดหล่อเลยเท่เลยถือว่าเป็นตัวร้ายที่น่าหล่อมากเขาบอกว่าคุณจะเป็นคนฆ่าพระสังเลยนะเนี่ยเออเป็นยังไงมั่งเครียดไหมกับบทบาทเรื่องแรกก็มารับบทหนักเลยถือว่าเป็นร้ายหนึ่งของละครเรื่องสังทองในตอนนี้เลยครับบทหนักเลยก็รู้สึกกดดันตัวเองครับเพราะว่าไม่เคยผ่านละครอะไรมาเลยครับครับผมใช่ก็เลยแบบว่ามารับบทก็ต้องทำการบ้านหนักของคนอื่นใช่ครับทำไมเวลามากองถ่ายเนี่ยผมงงมากเลยนักแสดงหลายๆคนบอกต้องทำการบ้านยังไงอ่ะผู้กำกับเขาให้โจทย์ไปหรือว่าอะไรคือเขาให้การบ้านไปเหรอกอไก่ถึงฮอนฮูกหรืออะไรใช่ครับหมายถึงว่าทำความเข้าใจกับบทเออดีกว่าพี่ว่าทำการบ้านมันเวลาเออเรื่องนี้ผมต้องทำการบ้านอย่างหนักเลยผมก็งงเวลามาโรงเรียนหรือเปล่าเนี่ยมาทำการบ้านอะไรอย่างงี้ครับก็คือแบบทำความเข้าใจกับบททำความเข้าใจกับตัวละครครับครับผมเป็นยังไงตัวนี้มันร้ายแบบไหนครับผมมันมีเสน่ห์ยังไงในความร้ายของมันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเป็นยังไงบ้างก็ยังไงครับก็ตื่นยากไหมยากไหมร่วมกับคอมเมนต์อะไรมาบ้างที่เราต้องปรับปรุงอะไรในเรื่องนี้บ้างอ่ะก็มีปัญหาอะไรไหมเรื่องเสียงครับผมเป็นคนที่พูดแล้วเสียงแบบไม่ค่อยมีอำนาจเสียงแบบจะออกแบบลิเกอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องรีบปรับให้เร็วที่สุดครับแล้วก็เรื่องหุ่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องหุ่นหุ่นก็เป็นคนที่แบบไอตัวแบบยังแบบมันไม่บาลานซ์กันนะครับแบบว่าส่วนมันเดินแล้วเซอะไรเงี้ยไม่บาลานซ์ไม่ใช่ครับหมายถึงว่าหุ่นมันไม่ได้ครับมันไม่แบบได้อยู่หุ่นได้อยู่แต่อาจจะเพิ่มบางส่วนเพราะว่าตอนนี้บีดอายุเท่าไหร่นะ17ปีครับ17ปีคุณผู้ชมครับยังเด็กมากกระดูกนี่ยังอ่อนมากเลยนะแต่ผมอยากจะบอกว่าหุ่นเขาไม่ธรรมดานะที่ผมให้เขาปิ๊งมาแล้วนั่งเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเทรนเนอร์ปื๊ดทำไมครับโอ้โหถ้ายืนปุ๊บเนี่ยพวกผมจะกลายเป็นคนแคระทันทีครับคุณผู้ชมอยากเห็นไหมครับว่าเขาสูงขนาดไหนมาลุกขึ้นหน่อยได้ครับนี่เป็นไงเตี้ยไปเลยครับเราสองคนก็ไม่ได้เรียกว่าคนเตี้ยนะปกติก็180กว่าเหมือนกันนะแต่เขาสูงกว่าผมนี่เกือบคืบเลยนะสูงเท่าไหร่บิ๊ดประมาณ188ครับโอ้โหอายุ17ปีสูงเกือบ190ตอนเด็กๆพ่อแม่กินต้นมะพร้าวครับไม่ใช่ครับกินนมนี่แหละครับกินนมนมอะไรครับผมนมแบบว่านมกล่องอะไรอย่างเงี้ยครับกินตั้งแต่เด็กเลยครับนมผสมถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวเข้าไปด้วยเขาเป็นเด็กใต้ด้วยใช่ไหมเป็นเด็กใต้คนใต้ครับพ่อแม่เป็นคนจังหวัดพ่อแม่เป็นคนจังหวัดไอ้พ่อเป็นคนพัทลุงแม่เป็นคนชุมพรครับแล้วอยู่กรุงเทพไม่ได้เป็นคนเป็นครับพี่เป็นครับเป็นนะเป็นนะครับเป็นคนโอเคโอเครู้เรื่องนี่กำลังลองดูว่าเขาจะมีสมาธิกับสิ่งที่เราพูดหรือเปล่าเพราะเป็นสิ่งสำคัญเลยนะเทรนเนอร์เปิร์ดในการแสดงของเราในการเข้าฉากเนี่ยถ้าเกิดเราโมแต่พูดของเราอย่างเดียวโดยที่ไม่ฟังคนอื่นเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะตอบความรู้สึกซึ่งกันและกันได้เป็นการตอบโต้ซึ่งกันในความรู้สึกและแววตาได้เพราะฉะนั้นนี่คือการสร้างสมาธิอย่างหนึ่งเลยในการตอบโต้มุกอะไรอย่างนี้ครับโอเคไหมโอเคครับนั่งได้หรือยังได้แล้วครับเชิญครับผมขอบคุณครับไม่ชอบเลยครับผมเวลายืนเนี่ยอ่ะดื่มน้ำหน่อยดื่มน้ำหน่อยพูดมานานแล้วคอแห้งพูดมานานแล้วคอแห้งคอแห้งน้ำดื่มจ้าจิงจานี่ดื่มจ้าจิงจาดื่มเลยครับผมสดชื่นแน่นอนเห็นไหมครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วหุ่นเขาก็ดีเลยนะถือว่าเป็นหนุ่มหล่อสูงสมาร์ทตามแบบฉบับของคนไทยเลยหรือเปล่าเนี่ยผมว่าสูงเกินคนไทยด้วยนะแล้วอายุ17ความสูงยังไม่หยุดนะผู้ชายก็จะประมาณ22 23ครับครับผมก็ถึงช่วงนั้นนะการเจริญเติบโตก็จะเริ่มละเริ่มจะคงที่แต่ช่วงนี้ยังไปได้อีกเพราะฉะนั้นพอเลยครับ ถ้าคุณสูงไปกว่านี้คุณจะไม่สามารถที่หาคนแสดงด้วยได้แล้วนะครับผม ถ้าเกิด190กว่านี้นางเอกต้องโอ้โห180เลยนะเนี่ย เพราะว่านางเอกของเรามีแต่ไซส์แบบนางเอกของเราก็สูงนะ170กับทุกคนเลย มาเจอคุณ180กว่าถือว่าโอเคเลยแล้วตอนนี้ต้องการปรับเปลี่ยนร่างกายยังไงบ้างปรับเปลี่ยนร่างกายเหรอครับคือทางผู้ใหญ่เขาสั่งมาครับว่าผมเป็นคนที่ไหล่เล็กอยากให้พี่เพิ่มไหล่ครับเพิ่มไหล่ใช่ครับเวลาใส่เสื้อผ้าจะได้สมาร์ทเพิ่มมากขึ้นเพราะสูงอยู่แล้วนะแต่ไม่ต้องเพิ่มเยอะแล้วก่อนหน้านี้เลยดีกว่าเรามีการออกกำลังกายของเรายังไงบ้างมีการดูแลตัวเองยังไงบ้างเพราะหุ่นก็ดีอยู่นะถือว่าเป็นคนทั่วไปที่ก็ถือว่าหุ่นดีเลยกีฬาอะไรได้เล่นกีฬาไหมอ๋อผมเล่นกีฬาเนี่ยก็คือเป็นกีฬาฟุตบอลครับฟุตบอลใช่ครับชอบเตะบอลชอบเตะบอลส่วนมากชอบกีฬาที่เกี่ยวกับพวกวิ่งเยอะๆครับครับผมแล้วได้เวทเทรนนิ่งอะไรแบบนี้ไหมมีครับมีเวทเทรนนิ่งบ้างแบบนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้เยอะมากมายไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่าให้แบบ
มันไม่อ้วนลงพุงอะไรอย่างเงี้ยครับไม่คุมไว้แล้วเรื่องอาหารการกินของคุณกินยังไงหรือว่ากินปกติทั่วไปเลยตามเด็กวัยรุ่นทั่วไปกินปกติทั่วไปครับตามเด็กวัยรุ่นทั่วไปเลยครับครับผมการเจริญเติบโตครับครับผมแค่นั้นเลยใช่ไม่ได้มีการคุมอาหารหรือว่ากินคลีนอะไรเลยไม่มีเลยครับไม่มีเลยอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเด็กวัยรุ่นนะที่ระบบเผาผลาญยังดีอยู่เพราะฉะนั้นกินอะไรไปก็สามารถเผาผลาญได้พอสมควรก็ถือว่าอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตเจริญเติบโตด้วยช่วงเด็กๆโกรทฮอร์โมนยังเยอะอยู่สามารถเจริญเติบโตได้อีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นวันนี้อ่ะมีส่วนที่ต้องปรับปรุงใช่มั้ยผู้ใหญ่บอกมาว่าเพิ่มกล้ามเนื้อหัวไหล่นิดนึงให้มันดูสมาร์ทมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ต้องใหญ่มากใช่ครับวันนี้เลยเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วกันสัก3ท่าไม่ยากเลยวันนี้ไม่ต้องหนักมากนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองเทรนเนอร์ปือใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับคุณปอนเอาอะไรดีบ้างครับเอาแบบจำนวนน้ำหนักเบาๆแต่เอาจำนวนครั้งเยอะหน่อยเพื่อจะให้กล้ามเนื้อมันฟูแล้วก็กระชับกระชับโอเคไหมไหวไหมไหวครับท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าถูกต้องครับพร้อมไหมคุณพร้อมครับมาเลยเข้าสู่ท่าแมชชิ่งของเราเล่นละครจากวงถ่ายไปแล้วนะออนแอร์แล้วด้วยเคยหายตัวหรือยังโอ้บ่อยเหมือนกันครับตัวนี้หายตัวใช่ไหมครับกระโดดใช่ไหมกระโดดครับโอเคเดี๋ยวทำพร้อมกันเลยนะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วนับไปพร้อมๆกันเลยนะครับ1 2 3กระโดดเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็พาน้องบีดผ่านทำแมชชีนของเราด้วยการเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วที่สำคัญเลยวอร์มอัพบนลู่วิ่งเป็นเวลา15นาทีเพื่ออะไรครับเทรนเนอร์เปิดเพื่ออบอุ่นร่างกายพร้อมที่จะทำกิจกรรมนั้นครับผมนี่เราย้ำเป็นประจำแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยนะครับไม่ว่าจะเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่กิจกรรมทุกชนิดเลยที่เกี่ยวกับกีฬาต้องมีการวอร์มอัพกล้ามเนื้อวอร์มอัพร่างกายทุกครั้งเลยใช่ครับเพราะลดอาการบาดเจ็บนั่นเองถ้าเราไม่ทำแบบนี้บาดเจ็บขึ้นมาจะต้องทำยังไงครับหยุดยาวครับนี่ไงแทนที่เราจะได้สร้างกล้ามเนื้อจะได้พัฒนาในการเล่นกีฬานั้นๆก็ต้องมีการหยุดรักษาอาการบาดเจ็บน้องบีดครับผมก่อนจะออกกำลังกายคุณวอร์มอัพก่อนไหมทุกครั้งเลยวอร์มก่อนทุกครั้งครับก่อนที่ผมจะเตะบอลต้องมียืดกล้ามเนื้อยืดนี่คือสิ่งที่ถูกต้องเลยนะครับย้ำแล้วทำแบบนี้ทุกครั้งรับรองว่าคุณจะปลอดภัยถูกต้องครับทำให้กล้ามเนื้อมันพร้อมแก่ที่จะเล่นกีฬานั้นๆด้วยวันนี้เรามาบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อหัวไหล่ของเรามีกี่มัดครับรู้ไหมครับรู้ไหมก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเล่นเวทมาเนี่ยเรารู้ไหมไม่รู้ครับว่ามันวันนี้เรามารู้กันเลยดีกว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับน้องบีดมีอยู่3มัดด้วยกันมีกลางหน้าแล้วก็หลังแค่นี้เองครับผมเพราะฉะนั้นท่าในการออกกล้ามเนื้อหัวไหล่ออกกำลังกายกล้ามเนื้อหัวไหล่นะบริหารก็ไม่ยากใช่ครับวันนี้เราจะให้น้องบีนะครับไปเล่นกับเครื่องแมชชีนแล้วกันเรายังไม่เคยถ่ายตัวนี้เลยนะใช่ส่วนมากเราจะเป็นฟรีเวทแต่น้องบีไม่ค่อยได้ออกกำลังกายในเวทเทรนนิ่งใช่ไหมใช่ครับไม่ค่อยได้ออกนะครับวันนี้พี่จะพาไปออกด้วยตัวเดียวเลยครบเลย3ท่าโอเคไหมโอเคครับผมแต่ก่อนอื่นผมขอถามก่อนครับคุณชอบเลขอะไรเลข7ครับผมเลข7โอ้โหนี่ละครออนแอร์ทั้งช่อง7สีใช่ไหมคุณเลยชอบเลข7เพราะฉะนั้นคุณก็7ผมก็7ผมก็7น้องบีก็7เพราะฉะนั้นคุณรับไปเลยครับผมวันนี้เราจะออกกำลังกายแบบ7-7นั่นก็คือ21ครั้งต่อ1เซตนั่นเองว้าหลายๆคนอาจจะคิดอ้าวแล้วมันจะเป็นสร้างความทนทานเลยหรือเปล่าจะทำให้กล้ามเนื้อน้องเขาพัฒนาใหญ่ขึ้นได้ไหมสามารถทำได้ครับเพราะว่า7แรกเราเล่นแบบไฮเปอร์โทรฟีสามารถกล้ามเนื้อได้หลังจากนั้นเรา7ต่อไปเนี่ยเราก็เป็นการทำให้กล้ามเนื้อที่เขาเรียกว่า Fast Twitch 2Bได้ทำงานเพิ่มมากขึ้นเพราะ Fast Twitch 2A เนี่ยนี่มันลึกแล้วนะลึกแต่ผมจะบรรยายนิดหน่อยพูดนิดหน่อยแล้วกัน Fast Twitch 2A กับ 2B นะครับ 2A ก็คือเราบริหารกล้ามเนื้อไปเริ่มจะล้าเราหยุดก่อนตอนนี้จะทำให้โตได้ 25% หลังจากนั้นเราบริหารต่อจะทำให้บริหารกล้ามเนื้อได้โตขึ้นถึง 100% ได้เลย7ตัวสุดท้ายทำให้คุณสร้างความทนทานไปด้วยครบเลยครับเป็นการดรอปเซตลงไปนี่ครับง่ายๆแค่นี้เคยรู้มาก่อนมั้ยครับไม่เคยเพราะฉะนั้นลองเอามาฝึกดูวันนี้เราลองเป็นเทปแรกเลยกับน้องบีดโอ้โหโหดเกินไปหรือเปล่าน้ำหนักไม่ต้องเยอะนะใช่ครับแต่เอาเซตแรกเนี่ยที่เราสามารถยกได้7ครั้งครับผมหลังจากนั้นเราจะลดน้ำหนักลง
แล้วก็มีเทรนเนอร์เซฟนี่แหละครับสิ่งสำคัญเลยที่เขาบอกว่าเวลาเล่นฟิตเนสเล่นไม่ถึงตรงนี้แหละครับเมื่อมีเทรนเนอร์เราสามารถที่จะช่วยเซฟและซัพพอร์ตคนที่เล่นเวทเนี่ยใช่ครับไปถึงขีดสุดได้เต็มที่ให้ทำกล้ามเนื้อเนี่ยได้บริหารแล้วก็ล้าเด้งสุดขีดทำให้เขาฉีกขาดกล้ามเนื้อฉีกขาดเล็กๆแล้วก็เติบโตยิ่งขึ้นโอเคไหมอยู่คุณเก็ตไหมดูว่าทางคุณจะงงๆไม่ต้องงงครับผมเดี๋ยวคุณทำตามเท่านั้น3ท่าง่ายๆกับเครื่องแมชชีนเพียงตัวเดียวเท่านั้นไปดูกันเลยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เครื่องแมชชีนบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่กันแล้วนะครับง่ายๆเลยเทรนเนอร์เปิดครับผมคือหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเล่นนะแล้วสงสัยด้วยว่าเล่นเครื่องเดียวครบได้ไง3ส่วนมันแตกต่างกันตรงที่การจับนั่นเองมุมในการจับมันจะเปลี่ยนไปอ่ะลองเบาๆก่อนเทรนเนอร์เปิดเทรนเนอร์เปิดไหล่กลางครับผมไหล่กลางนี่เลยจับตรงกลางให้ขนานกับหัวไหล่เทรนเนอร์เปิดใช่ไหมครับยกขึ้นครับผมนี่เป็นการบริหารกล้ามเนื้อในส่วนกลางถูกต้องครับรวมๆด้วยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นท่าคอมพาวท่าคอมพาวไหล่รวมเลยถูกต้องครับคุณบอลแต่เน้นเป็นไหล่กลางนะครับแค่นี้ส่วนไหล่หน้าครับผมยาวๆออกมานี่ฮะนี่คือเอาไว้เล่นกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้าด้านหน้าครับมุมการจับเปลี่ยนไปลองจับครับผมด้านหน้าให้เสมอกันนะครับสองข้างให้เท่ากันจับตรงปลายไว้โอเคยกขึ้นครับผมเหมือนกันลงมาแค่เสมอกับโอเคยกขึ้นครับผมไม่ต้องลงลึกมากนะครับผมแค่นี้เองโอเคครับแค่ขนานขึ้นเลยครับลงมาขนานโอเค90องศาลงมาขนานแค่นี้ส่วนไหล่หลังทำยังไงครับเทรนเนอร์เปิดไหล่หลังครับผมอันนี้คือเป็นการประยุกต์การใช้อุปกรณ์ครับผมเพื่อให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้านครับเวลาเครื่องมันเต็มนะครับผมเราสามารถเล่นได้ครบเลยในเครื่องเดียวหันหน้าเข้าครับผมยืดอกนะครับผมถอยสะโพกออกมานิดนึงสามารถเอาหน้าผากเรานี้หน้าผากแตะไว้นะเพื่อเป็นการคอนโทรลให้ลำตัวเราไม่แอนจนเกินไปแค่นี้ครับการในการยกก็เฉียงขึ้นเหมือนเดิมครับขึ้นไปแค่นี้ครับลงมาแค่เสมอครับขึ้นโอเคแค่นี้ครับง่ายๆแค่นี้เองครับพอกันครับผมเดี๋ยวเจอเซตจริงไปแล้วคุณจะร้องไห้ครับหันหน้ากลับมาเหมือนเดิมครับผมนี่เลยครับน้องบีทน้องบีทเป็นยังไงบ้างผมจะเรียกชื่อคุณผิดตลอดเลยบีทกับบีทเนี่ยเป็นยังไงบ้างรู้สึกไงดีครับเคยเล่นเครื่องแบบนี้ไหมไม่เคยเลยครับง่ายๆเลยนะครับบางครั้งเวลาเราไปฟิตเนสเราจะเล่นประยุกต์หลายๆท่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งฟิตเนสเครื่องมันเต็มเราอยู่เครื่องนี้เราจับจองเลยจับจองเลยเล่นให้ครบเลยจะได้ไม่เสียเวลาแล้วอะไรครับเทรนเนอร์เปิดสาวๆหลายๆคนถามว่าเครื่องชูเดอร์แมชชีนตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยเอาไว้ทำอะไรไม่รู้ส่วนมากจะมาจับข้างหน้าเลยทีเดียวยเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกไปนะครับกล้ามเนื้อหัวไหล่เรามี3มัดเพราะฉะนั้นเล่นให้ครบทุกฟังก์ชันของมันแล้วกันจะได้บริหารอย่างเต็มที่แล้วออกมาสวยงามด้วยอ่ะเดี๋ยวผมย้ำอีกครั้งนึงแล้วกันอย่างที่บอกเมื่อกี้ที่ผมบอกว่า777บางทีน้องบีก็ถามมาว่างงผมก็งงว่ามันคืออะไรยังไงวันนี้เราจะเล่นแบบดรอปเซตอย่างที่เราเล่นไปใช่ไหมครับส่วนมากเราไปเล่นกันเองนี่ผมจะบอกว่าหลายๆคนไม่มีเทรนเนอร์ไปเล่นเองบางทีก็ไม่ได้ถึงขีดจำกัดของกล้ามเนื้อไม่ได้ล้าเต็มที่7แรกที่เราทำไปพอเราไม่ไหวเราก็หยุดแล้วเทรนเนอร์เปิดใช่ไหมเพราะเรากลัวบาดเจ็บแต่ผมบอกทริคให้นิดนึงแล้วกันหลังจากนั้นเราสามารถลดน้ำหนักลงใช่ครับนี่อย่างสมมุติเราใส่ไป5แผ่นใช่ไหมครับหลังจากนั้นเซตต่อไปเซตต่อไปเป็นดรอปเซตนับต่อเนื่องครับผมเอาให้น้อยลงไปแล้วพอเซตสุดท้ายก็ให้น้อยลงไปอีกเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยบริหารได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องมีเทรนเนอร์ก็ยังได้เลยแค่นี้เองเพราะส่วนมากถ้าผมเล่นนะผมเล่น10ครั้งผมก็หยุดแล้วแต่จริงๆแล้วอีก 2-3 ครั้งเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อเราบริหารได้เต็มที่แล้วก็ล้าได้แบบสุดขีดของมันแค่นั้นเองง่ายๆครับดรอปเซตลงไปเลยเล่นคนเดียวไม่ต้องมีเทรนเนอร์ก็บริหารกล้ามเนื้อให้โตได้โอเคโอเคครับอยู่เก็ทมั้ยเก็ทแล้วครับโอเคนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าน้องบีทบริหารกล้ามเนื้อออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูเลยครับผม
ไว้ครับไว้ไว้ไว้สามที่โอ้โหเป็นยังไงบ้างครับผมเป็นยังไงบ้างไหวครับพี่สุดยอดครับมาตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยครับผมโอ้โหน่าจะดูซิดนิดนึงนะครับคุณผู้ชมตอนนี้คือเวิร์กเอาท์ไปเรียบร้อยนะครับกล้ามเนื้อหัวไหล่3ท่าอย่างที่บอกไปเลยใช่ครับเริ่มไม่ใช่แมชชีนตัวเดียวครับผมเราสามารถประยุกต์ให้มันครบท่าได้เลยใช่เล่นกล้ามเนื้อครบทุก3ส่วนเลยทำความรู้สึกหน่อยทำความรู้สึกความรู้สึกหน่อยเป็นยังไงบ้างครับผมก็รู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกล้านิดนึงครับเพราะว่าดูหน้าซิ่นๆนะครับนี่เลยเสื้อนิดนึงครับผมข้างหน่อยข้างหน่อยข้างหน่อยเกรงหน่อยเกรงกล้ามเนื้อหัวไหล่หน่อยโอเคเป็นไงเห็นไหมครับตากล้องเห็นไหมครับผมเห็นสิวไหมครับอันนี้ไม่ได้เมคนะครับอันนี้เราไม่ได้เมคนี่ฮะโอ้โหถือว่าบึ้งขึ้นมาเลยใช่ครับคุณนิดนึงนะได้กระตุ้นกล้ามเนื้อไปแล้วก็เป็นยังไงบ้างเหนื่อยครับเหนื่อยนิดนึงมันแตกต่างจากที่เราเคยเล่นมาไหมแตกต่างครับรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามันโดนกว่าแล้วก็แบบมันทำแบบว่าใช้กล้ามเนื้อแบบมันล้าสุดๆของกล้ามเนื้อครับได้ล้าจริงๆได้ทำงานจริงๆได้ทำงานจริงแล้วมันไม่ได้ดีกว่ากันหรอกครับเพียงแค่บีทไม่เคยทำแบบนี้แค่นั้นเองลองเปลี่ยนให้กล้ามเนื้อเนี่ยเขาเปลี่ยนการเล่นไปเรื่อยๆมันจะได้พัฒนาไปเรื่อยๆถ้าเล่นแบบเดิมเนี่ยกล้ามเนื้อเราฉลาดมากนะมันจะจำแล้วก็สามารถบันทึกไว้ได้เลยว่าถ้าเราเล่นเหมือนเดิมทุกอย่างก็จะไม่พัฒนาเพราะกล้ามเนื้อจะสร้างมาสมมติเราเล่น10ครั้งแบบนี้ทั้งปีทั้งชาติมันจะไม่โตขึ้นกล้ามเนื้อเขาจะสร้างมาให้สามารถรองรับน้ำหนักนั้นได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีการเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็เปลี่ยนโปรแกรมไปเพื่อให้กล้ามเนื้อมันลืมโปรแกรมเดิมๆที่เราเคยทำมาแค่นี้ก็จะพัฒนาแล้วโอเคครับง่ายๆย้ำอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่น้องบีทฝึกไปบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ไปนะครับท่าละ3เซตเซต1 21ครั้งเลยอย่างที่บอกไปนะครับเป็นการดรอปเซตแบบต่อเนื่องรับรองว่ากล้ามเนื้อคุณได้บริหารอย่างเต็มที่แน่นอนล้าแน่นอนเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับน้ำดื่มจ้าจิงจ่าครับผมขอบคุณครับเปิดให้เรียบร้อยแล้วเทรนเนอร์ปุ้ยคุณไม่ได้เหนื่อยเลยนะคุณดูอย่างเดียวเลยขอบคุณครับคุณปอแตกปากอย่างเดียวไหวไหมโอเคน้ำดื่มจ้าจิงจ่าของเราตอนนี้ดื่มไปแล้วสดชื่นไหมครับผมสดชื่นจริงๆเลยครับรู้สึกหิวขึ้นมาไหมครับหิวครับหิวถามก่อนเลยชอบอาหารคลีนฟู้ดไหมก็ชอบครับชอบเคยกินไหมเคยกินครับเคยกินแม่เคยทำให้รับประทานครับโอเควันนี้พี่มีอีกหนึ่งร้านที่จะมาแนะนำน้องบีดเลยให้ไปกินอาหารคลีนฟู้ดรับรองว่าที่ผ่านมานะครับผมทุกคนก็ชื่นชอบแต่ไม่รู้น้องบีจะชื่นชอบไหมในช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับกับเชฟภูวันนี้เขาจะมารังสรรค์เดคอเรชั่นเมนูอะไรให้กับน้องบีสุดหล่อของเรานะครับในช่วงของโมเดลคลีนฟู้ดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านอิกคาเฟ่กับเชฟภูคนเดิมนะครับในช่วงของโมเดลคลีนฟู้ดวันนี้มาดูกันว่าเชฟภูจะรังสรรค์เมนูอะไรให้กับน้องบีชพยนตราผู้ฆ่าพระสังในละครเรื่องสังทองที่กำลังออนแอร์อยู่นะครับโอ้โหเรื่องเล่าร้อนดุเด็ดเผ็ดมันว่าจะฆ่าพระสังได้ไหมดังนั้นในเมื่อน้องต้องใช้พลังงานเยอะเชฟภูเลยรังสรรค์เมนูอกไก่ผัดขิงให้น้องพยนตราหรือน้องบีชของเราได้รับประทานกันวัตถุดิบหลักก็มีอกไก่หั่นชิ้นนะครับน้ำหนัก200กรัมแล้วก็มีเห็ดหูหนูดำมีขิงน้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันที่ดีที่สุดในโลกนะครับแล้วก็น้ำหญ้าหวานเกลือกระเทียมขั้นตอนในการทำอย่างไรบ้างขั้นตอนแรกนะครับนำกระเทียมไปตำแบบหยาบๆนะครับไม่ต้องละเอียดหลังจากนั้นนำน้ำมันมะพร้าวไปตั้งในกระทะให้ร้อนนะครับต้องเปิดไฟด้วยนะที่บอกให้ร้อนเดี๋ยวบอกว่าเชฟภูบอกว่าตั้งบนกระทะทุกคนก็ตั้งบนกระทะต้องตั้งบนกระทะที่ตั้งไฟร้อนๆหลังจากนั้นนำกระเทียมที่เตรียมไว้ลงไปเจียวให้หอมกลิ่นกรุ่นออกมาเลยนะครับให้น้ำมันกระเทียมหอมออกมาหลังจากนั้นก็ใส่ไก่ครับที่เตรียมเอาไว้ผัดลงไปหยิบเกลือลงไปนิดนึงนะครับไม่เกิน6กรัมนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำหญ้าหวานตามด้วยเห็ดหูหนูดำแล้วก็ปิดท้ายด้วยขิงเพียงเท่านี้ก็จะได้เมนู
อกไก่ผัดขิงที่แสนอร่อยแต่เชฟภูไม่สามารถการันตีได้ด้วยตัวเองว่าเมนูจานนี้เนี่ยมันจะอร่อยมันจะฟินได้ขนาดไหนต้องให้น้องพยนตราหรือน้องบีชเป็นคนการันตีติดตามชมกันว่าน้องบีชจะว่ายังไงกับการทำฟู้ดดีไซน์กับรสชาติอาหารของเชฟภูกับการเดคอเรชั่นติดตามชมกันครับอกไก่ผัดขิงหน้าตาน่ารับประทานไหมคะแต่เชฟภูไม่สามารถการันตีเมนูนี้ได้ด้วยตัวเชฟภูเองต้องให้น้องบีชพยนตราผู้ฆ่าประสังเป็นคนการันตีว่าเมนูจานนี้การทำฟู้ดดีไซน์ฟู้ดเดคอเรชั่นดีขนาดไหนติดตามชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟภูพบกับเชฟภูเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงของบอยล์กรีนฟู้ดแล้วนี่เลยครับสุดหล่อหนุ่มน้อยของเราอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นครับพี่ภูในพิสูจน์ดูสิชอบไหมครับโอ้โหหน้าย่าอ่อนเลยย่าอ่อนเลยหน้าอย่างอ้อๆเลยอ่ะกระดูกนี่กรุบกรุบเออเนี่ยแค่จับยังกรุบกรุบแล้วว่าจะหักไม่ถ้ากินจะขนาดไหนนี่มาดูเมนูอาหารของเราวันนี้เลยครับคุณผู้ชมหน้าตาบอกได้เลยว่าบ่งบอกถึงความเป็นไทยหลายๆเมนูหลายๆครอบครัวนะครับกับเมนูนี้ต้องเคยพบเจอแน่นอนครับคุณปอนนั่นก็คืออกไก่ผัดขิงนี่เลยแต่ไม่ธรรมดาครับอกไก่ผัดขิงเราใช้น้ำมันที่ดีที่สุดในโลกนั่นก็คือน้ำมันมะพร้าวนั่นเองนะครับโอ้โหคุณประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวผมอยากจะบอกว่ามันเยอะมากครับผมไม่ต้องพูดถึงดีกว่าเราเคยพูดไปในรายการนะที่เนื้อเปื่อยครับสำหรับเมนูจานนี้ดีกว่าเมนูอกไก่ผัดขิงอกไก่เท่าไหร่ครับ200กรัม200กรัมแล้วก็เห็ดหูหนูดำเห็ดหูหนูดำแล้วก็ขิงต้องบอกว่าจานนี้เนี่ยเพื่อสุขภาพล้วนๆเพราะว่าตั้งแต่กระบวนการทำเนี่ยเรามีเจียวกระเทียมกับน้ำมันมะพร้าวกระเทียมเนี่ยป้องกันเรียกว่าต่อต้านอนุมูลอิสระก็ได้เยอะเห็ดหูหนูเนี่ยช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายครับแล้วก็ขิงเนี่ยมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคในร่างกายดังนั้นวันนี้น้องบีชของพี่ภูบีชนะครับผมน้องบีชเห็นนะต้องเกาะหน่อยก็จะได้ทานอาหารที่ดีมีสุขภาพและช่วงนี้ฤดูกาลกำลังเปลี่ยนแปลงกำลังเริ่มเข้าหน้าหนาวด้วยนะเริ่มเย็นแล้วเราต้องดูแลสุขภาพด้วยอาหารจานนี้เป็นไงน้องบีชครับผมเมนูจานนี้เคยรับประทานไหมครับผมเคยครับเคยรับประทานครับแต่ว่าไม่เคยผัดกับน้ำมันงาน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวเคยผัดน้ำมันงาน้ำมันทั่วไปอย่างนี้นะครับน้ำมันทั่วไปโอเคเป็นหน้าที่ของคุณต้องชิมแล้วครับว่าจะอร่อยขนาดไหนน้ำมันมะพร้าวจะมีกลิ่นของมันเป็นเฉพาะส่วนตัวของเขาอยู่แล้วว่าจะมีรสชาติเปลี่ยนไปไหมเข้ากันไหมลองดูเลยครับเดี๋ยวส่วนเรื่องราคาเราค่อยมาคุยกันดูรสชาติก่อนเทสเลยครับผมโอเคครับเทสเลยเอาไก่ก่อนแล้วกันได้จัดไก่เลยปกติไก่เราผัดทั่วไปจะต้องมีความแข็งของมันแต่รับรองน้องบีบมารายการฟิตเนสโมเดลครั้งแรกจะรู้ถึงความนุ่มนวลที่พี่ภูก็ใส่ใจลงไปด้วยนี่กินเข้าไปแล้วจะหลงไหลใช่ไหมหลงแสดงว่าพยนตราต้องหลงรักเชฟภูแล้วใช่โอเคพยนตราผู้ฆ่าประสังผู้ฆ่าประสังครับผมกินเสร็จแล้วได้มีโปรตีนเพื่อไปสร้างกล้ามเนื้อไปสู้ด้วยเป็นไงครับผมตอนนี้อร่อยครับรสชาติอร่อยรสชาติอร่อยแล้วเป็นไงครับเป็นยังไงครับความนัวความนิ่มของความนิ่มของไก่เนี่ยจะไม่นิ่มมากไม่จะไม่แข็งครับไม่กระด้างไม่กระด้างใช่ปกติอกไก่ล้วนๆทั่วไปจะกระด้างแข็งจะกระด้างครับจะแห้งจะแล้วก็ได้กลิ่นของน้ำมันมะพร้าวด้วยครับมีความหอมอะไรอยู่ในตัวทุกอย่างโอเคหมดเลยครับครับโอเคหมดเลยคราวนี้คุณลองกินกับข้าวหน่อยครับเอาขิงเข้าไปกินด้วยให้มันครบสูตรเลยให้ครบสูตรเลยอ่ะลองดูอีกนิดนึงครับคุณผู้ชมว่าเวลาไปทานกับข้าวแล้วมันจะเข้ากันไหมครับเอาข้าวใส่จานก่อนลองดูเต็มๆเลยนะครับรับรองว่ามาทานอาหารร้านนี้คุณจะได้ความรู้กลับไปด้วยเพราะด็อกเตอร์ทำให้ยิ่งกินยิ่งฉลาดครับผมนี่เป็นคำเต็มๆนะครับตอนนี้เคี้ยวให้ละเอียดก่อนให้มันรับรู้ถึงรสชาติสัมผัสให้เต็มที่เลยทั้งไก่ทั้งขิงทั้งเห็ดหูหนูช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอตอนนี้มีอะไรสึกหรอบ้างครับผมกลืนก่อนกลืนก่อนจะสึกหรอและบุบสลายก็วันนี้แหละวันนี้แหละจะเชฟภูแน่นอนเป็นไงครับเป็นอะไรที่แมทกันมากครับแบบ
เข้ากันได้ดีเข้ากันได้ลงตัวลงตัวทุกอย่างเลยครับพอได้กินกับข้าวแล้วแบบยิ่งอร่อยมากยิ่งขึ้นอร่อยทวีคูณความอร่อยกันไปอีกครับสรุปผ่านไหมครับเมนูจานนี้ผ่านครับตบมือให้เชฟบูหน่อยครับผมขอบคุณครับคราวนี้เมื่อรสชาติผ่านทุกอย่างการเดคอเรชั่นฟู้ดดีไซน์สวยงามแน่นอนมาพูดถึงราคาดีกว่าครับเมนูจานนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับเชฟภู150บาทครับ150บาทอกไก่ถึง200กรัม1 200กรัมเลยนะครับรับรองว่าโปรตีนครบถ้วนแน่นอนคลีนแน่นอนครับแล้วก็อร่อยด้วยน้องบีคอนเฟิร์มแล้วครับ200บาทเพราะฉะนั้นเทรนเนอร์เปิด150บาทมา150บาทออนวอนหน่อยครับผมรายการฟิตเนสโมเดลมาทั้งทีช่วงนี้ลดราคาให้เท่าไหร่ครับจะให้ผมออนวอนหรือว่าให้น้องบีนเลยดีกว่าน้องบีนออนวอนกอดพี่ภูหน่อยครับผมสักหนึ่งครั้งนี่นี่ยังใส่หัวใจปิ้งปิ้งปิ้งบีนบีนกันกอดกลมยังขนาดนี้เลยเอางี้บีนกอดพี่ถึงขนาดนี้เนี่ยก็ต้องจัดให้บีนนะพิเศษหน่อยพิเศษฟรี10ท่านที่ชมรายการครับแล้วก็ลด 50% อีก10ท่านโอ้โหเพียงแคปเจอร์หน้าจอที่ดูรายการฟิตเนสโมเดลในช่วงโมเดลคลีนฟู้ดนั่นเองนะครับผมย้ำอีกครั้งนึงเทรนเนอร์เปิร์ดฟรี10ท่านครับแล้วก็ลดอีก 50% อีก10ท่านครับผมดาบเป็นที่น่าพอใจของรายการของเรามากเลยนะครับทุกครั้งทุกเทสเชฟภูจะให้ครับจัดสิทธิ์ดีๆแบบนี้ทุกครั้งเลยนะครับลด10แล้วก็ฟรี40เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยอาหารคลีนๆอร่อยแบบนี้ครับไม่มีที่ไหนครับที่นี่เลยร้านอิกคาเฟ่มาได้ยังไงครับอิกคาเฟ่ก็จะมี3สาขาแต่สาขาที่แนะนำให้ท่านผู้ชมมาได้สะดวกที่สุดก็สาขาหมู่บ้านเพอร์เฟคพาร์คบางบัวทองกับสาขาม้าไม้การ์เด้นเพอร์เฟคพาร์คบางบัวทองเนี่ยจะอยู่ใกล้กับตลาดต้นไม้สมบัติบุรีตรงถนนเส้นใหญ่เลยนะเส้นเมนกาญจนาภิเษกเห็นโตโยต้าปุ๊บเลี้ยวเข้ามาเลยครับในโครงการ Perfect Park ก็สังเกตด้านซ้ายมือจะมีอาคารพาณิชย์โลโก้ม้าบินสีแดงจะมีเชฟภูรอต้อนรับอยู่หรือถ้าไปสาขาม้าไม้การ์เด้นเวลาเลี้ยวไปปุ๊บเซ็นทรัลเวสเกตนะครับให้มองไปฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลเวสเกตบนถนนรัตนาธิเบศรยูเทิร์นแรกเลยยูเทิร์นแรกเลยจะเห็นม้าไม้เท่ากับตึก3ชั้นยืนม้าเมืองทรอยใช่ม้าเมืองทรอยยืนแบบเด่นสง่าก็เลี้ยวเข้าไปเลยครับร้านเชฟภูอยู่ตรงนั้นชื่อว่าอิกสเต็กเฮาส์ใครสะดวกตรงไหนก็ไปสาขานั้นพิเศษได้เลยครับผมแล้วถ้าเกิดไปไม่ถูกอีกสอบถามยังไงครับถ้าไปไม่ถูกอีกโทรเข้ามา0631408789หรือเข้าไปใน Facebook อิกคาเฟ่ IXCAFE ก็จะมีแผนที่บอกเอาไว้ให้ก็แค่นี้เองท่านผู้ชมก็จะมาได้และก็สะดวกหรือมีอีกทางหนึ่งเซิร์ชใน Google เลยเพราะว่าปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยอิกคาเฟ่หรืออิกสเต็กเฮาส์อันนี้แผนที่แม่นยำมากครับง่ายๆแค่นี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็กติกาของเรานะครับอย่างที่ย้ำไปดูรายการฟิตเนสโมเดลในช่วงของโมเดลคลีนฟู้ดแล้วแคปเจอร์หน้าจอแบบนี้มาเลยนะครับให้เชฟภูรับรองว่าคุณจะได้สิทธิ์นั้นทันที150บาทลด 50% 75 75บาทถูกมากอกไก่200กรัมเลยโอ้โหไปทำเองที่บ้านเชื่อผมมากินที่นี่รับรองทำเองที่บ้านก็ไม่ได้ครับแค่ต้นทุนขิงต้นทุนเสียเวลาเสียเวลาด้วยครับนี่อร่อยครบถ้วนกลับบ้านด้วยได้ความรู้แน่นอนครับผมโอเคช่วงนี้เป็นหน้าที่ของเราแล้วเทรนเนอร์เฟิร์สครับผมน้องบีดบอกว่าอร่อยแต่เราไม่เชื่อเราจะไม่เชื่อทุกเทปแหละเพราะเราอยากจะกินใช่ไหมใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าช่วงนี้ขอตัวไปชิมก่อนบ๊ายบายจัดเลยบีดมาต่อปากมากลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการฟิตเนสโมเดลของเราแล้วนะครับวันนี้ขอขอบคุณขอบคุณครับน้องชายสุดหล่อมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญสุดหล่อในรายการฟิตเนสโมเดลของเรานะครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่มารายการฟิตเนสโมเดลก็รู้สึกดีครับรู้สึกสนุกแล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่างกลับบ้านไปครับทั้งวิธีการเล่นวิธีอะไรอย่างนี้ว่าเล่นยังไงให้แบบไหล่มันมีการเจริญเติบโตก้าวอีกก้าวเพิ่มไปขั้นนึงครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบตื่นเต้นตื่นเต้นนะแล้วอาหารการกินเป็นไงบ้างครับผมอาหารกินโหอร่อยมากเลยครับครับผมมีทั้งรู้ทั้งว่าน้ำมันมะพร้าวนี่มีประโยชน์ขนาดไหนแล้วก็พวกไก่ด้วยไก่ด้วยใช่ครับก็ไม่ว่าจะเป็นขิงใช่ครับเห็ดหูดูมีประโยชน์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพยายามปรุงรสให้มันน้อยๆใช่ไหมใช่ครับอย่าไปเสพรสชาติมากมายใช่ครับคุณแต่ร้านอิคาเฟ่ไม่ต้องห่วงครับรสชาติดีด้วยมีคุณภาพ
มีประโยชน์และที่สำคัญคุณจะฉลาดกลับบ้านไปด้วยเพราะคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณกินเนี่ยมีประโยชน์อะไรไปบ้างเย้ตบมือนะครับสุดท้ายแล้วนะครับฝากผลงานละครหน่อยครับผมครับฝากด้วยนะครับละครเรื่องสังทองทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 น. 9:00 น.ทางช่อง7สีครับครับผมยังไงก็ฝากคุณผู้ชมทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องชายของเราด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนเลยครับผมที่มารับบทหนักเลยในเรื่องแรกแต่ผมเชื่อว่าคุณทำได้ขอบคุณครับด้วยบุคลิกภาพของคุณรับรองมีชายไปกว่าครึ่งหล่อนิสัยดีอายุ17น้องบีดครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับสุดท้ายแล้วนะครับขาดไม่ได้เลยสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราเชฟภูร้านอิคาเฟ่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วที่อยู่ในมือของเรานี่ก็คือน้ำดื่มจ๊ะจิงจ้ามีให้เลือกหลายไซส์หลายขนาดเลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหน้าจอนี้เลยนะครับแล้วสุดท้ายนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานั่นก็คือฟิตเนสโมเดลสาขาลาดหลุมแก้วมีที่เดียวเลยครับผมใช่ครับคุณปอนใครที่กำลังมองหาฟิตเนสเพื่อออกกำลังกายอยู่นะครับแนะนำเลยฟิตเนสโมเดลมีให้บริการหลากหลายกีฬาหลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งห้องคาร์ดิโอครับผมแบดมินตันถึง13คอร์ตครับไว้เปิดรองรับทุกเพศทุกวัยครับผมและที่สำคัญครับน้องบีดคุณชอบเตะฟุตบอลใช่ไหมครับใช่ครับชอบเตะฟุตบอลมากที่นี่ก็มีให้บริการด้วยนะครับสนามฟุตซอล1สนามหลังจากนั้นเราไปว่ายน้ำกันครับนี่ย้ำเป็นประจำเลยนะครับเป็นระบบน้ำเกลือรับรองว่าดีต่อสุขภาพผิวพรรณแล้วก็ดีต่อสุขภาพดวงตาด้วยไม่แสบแดงแน่นอนแล้วถ้าใครเบื่อกีฬาที่เราพูดไปครับผมก็ยังมีอีกหนึ่งเลยนั่นก็คือซุมบ้าแดนนี่คลาสซุมบ้าของเรานะครับมีให้บริการทุกวันเสาร์เลยตั้งแต่ 3:30 น.เป็นต้นไปนะครับมาร่วมแจมได้เลยมีพวกเรานักกีฬานักแสดงแล้วก็นักกีฬาได้ทุกเพศทุกวัยสามารถมาร่วมเต้นร่วมแจงกันได้เลยในคลาสซุมบ้าแดนของเรานั่นเองนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วห้องเชือดเราครับยังเปิดรับผู้ชมทางบ้านใครที่อยากจะมาทดลองใช่ครับโปรแกรมเซอร์กิตโปรแกรมฮีทของเรานะครับก็มาร่วมแจมได้เลยกับเทรนเนอร์ปุ้ยของเรานะครับในห้องเชือดนั่นเองครับผมแล้วที่สำคัญนะครับใครที่กำลังมองหารายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพพลาดไม่ได้เลยสำหรับรายการฟิตเนสโมเดลทางช่องทีวีจะจริงจาครับเพจไอ50เวลาดีๆทุกวันอังคารครับ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาตามสโลแกนที่ว่าต่อให้คุณอ้วนจุลุงพุงเราก็จะพยุงทำให้คุณหุ่นดีโอ้โหสุดยอดไปเลยสำหรับวันนี้นะครับเราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับไปเลยน้ำดื่มน้ำดื่มมา